สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตสันนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับไลน์เรนเจอร์ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับก็ดัน135ก็เดี๋ยวก็จะผ่านนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จะพยายามนะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับก็ช่วงนี้ผมก็เริ่มทำงานแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามทำเรื่อยๆนะผมก็ทำเรื่อยๆนะครับไม่หยุดนะครับก็มาดูนะครับก็ในวิดีโอนี้ครับก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับกิจกรรมใหม่นะครับตั้งแต่วันที่25นะครับ10โมงถึงวันที่30 4ทุ่มนะครับ31 4ทุ่มนะครับก็ทั้ง6วันนะครับรับรหัสประจำเครื่องไปทันทีคลิกนี่นะครับก็ไม่รู้อะไรนะครับพูดง่ายๆคือเราต้องไปใส่รหัสนะครับว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็มีของหลายอย่างนะครับเช่นนะครับเพชร20นะครับเพชร20รางวัลนะครับก็มันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มเอานะครับเหมือนเราเปิดกาชานั่นแหละครับก็มีเพชร20นะครับแล้วก็มีใบแลกกาชา2ใบนะครับก็คือเปิดได้ตัวพรีเมียมตัวนึงครับตัวพรีเมียมที่ว่าสามารถได้ถึง5ดาวตัวนึงครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับมีอย่างนึงก็คืออัน4ดาวตัวนึงนะครับมันจะสุ่ม4ดาวมาตัวนึงนะครับแล้วอย่างสุดท้ายที่จะได้คือเนี่ยครับ SD Sally USB นะครับก็เป็น USB Drum Drive นะครับ8กิกนะครับซึ่งเขาจะส่งให้นะครับมี 1,000 อันเท่านั้นนะครับก็เขาบอกรับรหัสประจำเครื่องอะไรผมไม่ค่อยสนนะครับก็ปิดก่อนนะครับก็มีคนบอกว่านะให้มาตรงนี้นะครับกดที่ฟันเฟืองนะครับกดที่ฟันเฟืองครับแล้วไปกดคูปองนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเสียงเพลงก็หายไปแล้วครับเนี่ยครับเราก็ใส่รหัสเข้าไปพอเราใส่รหัสเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะได้ของทันทีนะครับนี่นะครับก็ใส่เป็นตัวเต็มครับลายนะครับลายเพลย์นะครับลายเพลย์อะไรวะลายเกมเพลย์ผิดครับลายครับเกมนะครับเพลย์นะครับลายแปลว่าเส้นนะครับไม่ใช่นะครับก็คือลายครับเกมก็คือเกมครับเพลย์แปลว่าเล่นนะครับแล้วสุดท้ายก็คือ go นะครับไม่รู้ทำไมนะครับถึงต้องไปด้วยครับเนี่ยครับลายเกมเพลย์go นะครับก็ลงทะเบียนนะครับพอลงทะเบียนปุ๊บเราก็จะได้ของครับลงเลยนะครับนุ่นเชื่อผมเลยนะครับผมก็อยากได้ของดีๆนะครับดีๆนะครับไปเลยครับลงทะเบียนเจ๊ผมไปลามอบให้คุณโอ้ยเจ๊ผมไปลามาทำไมเนี่ยสวยไปนะครับก็ได้เจมส์โพเมล่ามาหนึ่งครับในลิสต์ได้มีเป็น10แล้วนะครับเจมส์โพเมล่านะครับทิ้งอยู่แล้วนะครับยอมรับไปแล้วกันสาให้มาก็ยอมรับแล้วกันเซ็งนะครับเอายังไงดีนะครับเปิดกาชาดีกว่าเรามีเพชรอยู่30นะครับก็เลยเปิดกาชาดีกว่าเรามีคนบอกสูตรไม้สูตรหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับชื่อคนที่บอกสูตรนะครับอยู่ข้างล่างนะครับให้ทำยังไงนะครับก็คือนะครับเขาบอกให้เปลี่ยนนะครับทีมนะครับของเรานะให้เป็น1ตัวนะเอ้ย1ดาวรับ4ตัวนะครับเดี๋ยว1ดาวระดับนั้นทำไมได้เอาอย่างนี้นะครับ1ดาว4ตัวนะครับผมก็จะเปลี่ยนพวกนี้นะครับ1ดาว4ตัวตัวสุดท้ายนะให้ว่างไว้นะครับพอว่างเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็บันทึกเลยเสร็จแล้วทำยังไงนะครับให้เราเปลี่ยนภาษานะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนหรือเปล่าแล้วภาษาญี่ปุ่นผมจะเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับก็เป็นการเซฟเวลาแล้วเพราะมันต้องโหลดอีกทีถ้าจำไม่ผิดนะครับอ้าวออกมาแล้วครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เปิดกาชานะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็รอโหลดนะครับไปนะครับไปเร็วๆหน่อยดิคนเขารออยู่ไหมเนี่ยก็ผมก็จะพูดถึงเรื่องตัวเองนะครับก็ผมก็ทำงานแล้วนะครับ1อาทิตย์นะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็สบายดีนะครับช่วงนี้ถึงว่าตอนแรกนะครับเข้าไปก็งานหนักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้องเรียนรู้หลายอย่างนะครับเทียบนะครับก็มีอะไรใหม่ๆเยอะครับที่จริงผมบริษัทนี้ผมเคยฝึกงานนะครับประมาณครึ่งปีนะครึ่งปีนะผมก็รู้จักหลายอย่างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้สอนนะเช่นพวกเกี่ยวกับพวกเงินพวกอะไรนี้นะครับแล้วก็ความรู้ลึกๆนะครับอะไรวะเขียวหรือว่าฟ้าเขียวหรือว่า
ว่านี้มั้งเนี่ยครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เปิดทันทีนะครับกัจฉาเราเดี๋ยวเล่าต่อแล้วเปิดก่อนลุ้นก่อนแล้วช่วยกันลุ้นช่วยผมนะครับไม่เอาโอเปร่าแล้วนะครับถ้าได้โอเปร่าใหม่ผมร้องไห้เลยร้องไห้แน่ๆนะครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมไปกันเลยเราหมุนนะหมุนนะตัวนี้มีตัวหนึ่งแล้วครับไอตัวพ่นสเปรย์ครับสุดยอดนะครับตัวนี้ยิงแรงมากนะครับผสมเลยแบบนี้พูดแรงไม่ได้นะครับพูดแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวข้างห้องเขาว่าดูหลายทีแล้วเดี๋ยวไปผสมก่อนทีม yes 5ดาวนะครับสุดยอดสูตรนี้ใช้ได้นะครับเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นครับก็มี4ดาวนะครับเอ้ยเอา1ดาวครับ3ตัวเอ้ยไม่เอาขายครับไม่ขายนะเพราะสายคุณยังอ่านไม่ออกอยู่เนี่ยเดี๋ยวกดผิดนะครับต้องระวังนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เลยเท่าไหร่แล้วครับตี 50,000 พลัง 220,000 ใช้ 5,590 ครับผสมเราเป็นยังไงครับตัวที่2ครับSuccess นะครับก็แปลว่า Success นะครับแปลว่าความสำเร็จนะครับก็ SUCCESS นะครับ Success ก็แปลว่าความสำเร็จนะครับก็จาก 50,000 ครับตี 60,000 นะครับพลัง 207 นะครับใช้แรกเพิ่มขึ้น40นะครับนี่นะครับถือว่าเยี่ยมนะครับใช้ได้นะครับถ้ารวมได้ทั้ง4ตัวนี้สุดยอดนะครับไอ้ Magicer คนนี้ก็สู้ไม่ได้นะครับผมว่านะสุดยอดมากครับโอ้ดีใจนะครับว่านานๆเปิดได้แบบนี้ทีนะครับถ้ามันเปิดได้อย่างนี้ทุกครั้งไปนะครับก็จะดีมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมนี้ครับมีแค่ 5-6 วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงอีก3-5 วันนะวันที่31นะครับซึ่งเวลานะครับที่มันบอกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเวลาของเกาหลีเขาหรือว่ามันเป็นเวลาของญี่ปุ่นหรือว่ามันเป็นเวลาของไทยนะไปดูใหม่เฮ้ยไหนวะเนี่ยครับมันจะบอกเวลานี้นะครับเนี่ยมันบอกแค่วันนะครับอันนี้มันไม่ได้บอกเวลาตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีอะไรนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่าลืมกันนะครับก็อย่าลืมอัพเป็น 1.1.3 ด้วยนะครับไม่รู้อัพทำไมนะผมไม่แน่ใจนะนี่นะครับเขาก็จะมี USB 8 กิกด้วยนะครับตรงนี้ภาษาญี่ปุ่นครับวันที่4อะไรไม่รู้สงสัยจะส่งให้วันที่4มั้งครับก็ถ้าใครได้ก็โชคดีนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครได้มาก็มาโพสต์รูปของ Stanley USB นะครับให้ผมดูนะใน Facebook ผมนะครับก็อย่าลืมนะครับ Facebook นะครับก็ถ้าไม่รู้ก็ไปดูได้ข้างล่างนะผมก็มี Facebook ข้างล่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ I'll see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย